สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ China Donny Exceed ครับมาถึงก็ถอนหายใจกันเลยคลิปนี้ก็อย่างว่าครับวันนี้คลิปนี้ฮะเรามาพูดคุยอัปเดตช่อง Donny Exceed ดีกว่านะฮะก็อย่างที่บอกฮะสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาเนิ่นนานแล้วนะประมาณปีกว่าๆแล้วครับปี 3-4 เดือนนะก็ประมาณนั้นนะฮะในการทำช่องนี้ขึ้นมานะครับก็สำหรับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับโมเดลเรื่องดราก้อนบอลซะมากกว่านะเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมที่ผมทำก็เอาประสบการณ์หรือเอาความรู้สึกมาพูดมาคุยให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะลองฟังกันให้จบก่อนว่าผมจะมาสื่ออะไรกันในคลิปนี้ เราจะมาอัปเดต Donny Exceed ฮะว่า Donny Exceed เริ่มมาได้ยังไงแล้วก็จะไปถึงจุดไหนในความคิดของผมนะฮะเราเริ่มกันจากตอนเริ่มแรกดีกว่าที่ทำ YouTube เพราะอะไรฮะก็เราเริ่มทำ YouTube เพราะว่าเราชอบในสิ่งที่เราอยากจะทำอะงงก็ทำในสิ่งที่คิดว่ามันอาจจะมีประโยชน์บ้างฮะเล็กน้อยสำหรับคนที่ชอบในทางเดียวกันนะในการสะสมโมเดลเรื่องดราก้อนบอลซะเป็นหลักนะเป็นหลักดีกว่าแล้วก็การเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวชอบในตัวผมที่ผมนำเสนอไปนะฮะก็อาจจะชอบบ้างไม่ชอบบ้างก็แล้วแต่คลิปไหนชอบก็กดถูกใจกันเยอะๆนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าช่องDonny Exceedเริ่มมาจากอะไรนะเราเริ่มจากความชอบก่อนนะครับผมชอบแล้วก็ความคิดที่อยากจะทำช่องเพื่อเก็บเอาไว้ดูฮะว่าเราเคยมีโมเดลตัวไหนบ้างฮะเพราะว่าบางตัวเราอาจจะมีการขายออกไปนะฮะเมื่อก่อนก็มีการซื้อมาขายไปนะครับก็สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเก็บก็แนะนำก่อนเลยว่าเราเก็บตัวที่ชอบดีกว่าฮะเราเก็บตัวที่ชอบก่อนพอเราชอบแล้วเราจะรู้เองว่าเราจะไปทางไหนเราเริ่มจากงานตัวเล็กก่อนก็ได้ฮะเราได้จับงานตัวเล็กได้ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นไปเล็กทีละเล็กทีละน้อยนะแล้วเราจะรู้เองครับว่างานไหนที่เราควรที่จะเก็บหรืองานไหนที่เราน่าเก็บนะฮะมันจะเป็นอัตโนมัติเองครับเราค่อยๆใช้เวลาครับเราอย่าไปฟังใครฮะเราแค่เอาความรู้สึกที่เราชอบดีกว่านะฮะช่องDonny Exceedฮะก็ทำมาประมาณปี4เดือนนะฮะประมาณปี4เดือนก็ถือว่านานแล้วแล้วก็ผู้ติดตามก็ตอนนี้ประมาณ 1,400 กว่าคนก็ต้องขอขอบคุณมากมากครับที่ติดตามกันมาครับสำหรับคนที่ไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงเลยเป็นบุคคลสาธารณะธรรมดาคนหนึ่งนะฮะไม่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรทั้งสิ้นเราเริ่มทำเพราะว่าเราอยากให้เพื่อนๆที่ชอบในทางเดียวกันนะชอบในความสนุกมาติดตามกันเยอะๆสำหรับคนที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้หรือเข้ามาดูคลิปของผมใหม่ๆก็ลองดูหลายๆคลิปก่อนก็ได้ฮะก่อนที่จะติดตามก็ถ้าชอบก็ค่อยติดตามกันนะฮะเอาที่สบายใจดีกว่าเราชอบอันไหนเราก็ทำตามนั้นไปนะฮะส่วนวันนี้ผมชอบแบบนี้ผมก็ทำแบบนี้การรีวิวของผมมันอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นนะไม่ใช่ว่ามาเปิดกล่องอย่างเดียวมาเราอาจจะมีการพูดคุยกันก่อนเปิดหรือไม่ก็มีทำอะไรที่มันรู้สึกว่าให้มันดูมากกว่าการรีวิวอ่ะผมไม่อยากให้มันเป็นแค่การมานั่งเปิดกล่องนะคืออยากให้มันเป็นแบบว่าเราเป็นเพื่อนกันเราสนุกด้วยกันอย่างเงี้ยมากกว่านะฮะนะก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะเพราะบางทีบางคลิปเราก็รู้นะว่ามันมีหลายช่องฮะที่ทำแล้วก็รีวิวไปแล้วก็อาจจะเป็นอีกสไตล์นึงฮะของDonny Exceedก็อีกสไตล์นึงเมื่อก่อนไม่ได้ชื่อนี้นะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้นะว่าชื่อช่องอะไรเมื่อก่อนผมใช้ชื่อว่าDonny Photo Toyนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบถ่ายรูปของเล่นถ่ายแล้วก็เอามาลงฮะให้มันมีเรื่องราวเกี่ยวกับโมเดลของสะสมที่เรามีนะฮะคือเอามาถ่ายรูปให้มันเป็นเรื่องราวแล้วก็เก็บเอาไว้ดูฮะหลายอย่างหลายตอนหลายความคิดมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะเอาจริงมันแบบเราได้ออกแบบว่าเฮ้ยโมเดลตัวนี้เราจะสื่อยังไงให้คนเห็นว่ามันน่าดูแล้วก็น่าให้มันมีความหมายกับภาพนั้นนะฮะคือเราเอาของเล่นของสะสมมาอย่างเงี้ยโมเดลของสะสมอย่างเงี้ยเอามาถ่ายรูปให้มันเป็นเรื่องราวเอามาให้มันสื่อเรื่องราวได้ผมว่ามันเก่งนะมันใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ใช้จินตนาการสูงอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมก็ลองดูนะเดี๋ยวตามภาพที่ผมขึ้นเนี่ยนะก็ลองดูว่ารูปสมัยก่อนที่ผมถ่ายก็ประมาณนี้ฮะก็ชอบประมาณนี้ก็มีหลายตัวครับโมเดลมันไม่ใช่มีแค่เรื่องดราก้อนบอลแต่ส่วนใหญ่จะเก็บดราก้อนบอลก็ส่วนใหญ่ผมอยากจะให้เพื่อนๆหลายๆกลุ่มนะที่ชอบมาดูนะฮะก็จะพยายามทำหลายๆแนวหลายๆรายการที่ทำได้นะครับผมก็จะมีพวกรายการพาไปเที่ยวเที่ยวกับทอยอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้กิจกรรมที่เขาจัดกันมันไม่ค่อยมีฮะเกี่ยวกับของเล่นเกมของสะสมอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยมีกิจกรรมจัดเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับอย่างว่าฮะเราอยู่ในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วย
ทำให้การซื้อขายโมเดลในการรีวิวมันก็ยากขึ้นนะเพราะว่าราคาบางตัวมันแพงถ้าใครไม่ได้พีไว้หรือไม่ได้คิดที่จะเก็บสะสมจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ได้ของชิ้นนั้นไปคือบางทีเราเห็นนะแต่ว่าเอ๊ะเราก็ยังสองคิดสองใจว่าเอ๊ะตัวนี้เราจะพีไว้ดีไหมนะมันจะเป็นราคาแพงไหมนะหรือพีมาแล้วราคามันตกหรือเปล่าเป็นไปได้หมดครับผมเจอมาหมดแล้วเอาที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะเคยพีไว้ฮะงานกล่องอย่างที่บอกงาน HG Premium เนี่ยพีไว้ประมาณ 4,200 เนี่ยตอนพี 4,200 แต่พอตอนขายจริงๆขาย 3,100 3,200 ยังขายไม่ออกเลยทุกวันเนี้ยเออขายไม่ออกจริงต้องกับขาดทุนไปเลยแบบว่าขายแบบว่าเหมือนยกให้ฟรีอ่ะเอาง่ายๆเหมือนยกให้ฟรีอ่ะอย่างนั้นน่ะถึงจะขายได้ฮะอย่างว่าครับงานบางตัวก็พีออกมาแล้วราคาขึ้นก็มีฮะเยอะฮะอย่างล่าสุดก็คุณกระบองฮะBWFC นะฮะตัวนั้นตัวเนี้ยฮะเป็นอะไรที่มันราคาขึ้นมหาศาลตอนขายตอนเปิดราคา P 1,800-1,900 นะฮะพอราคาขายจริงแรกๆ 2-3 ทีแรกที่ออกมาขายก็ประมาณ 2,800 เลยใครมีก็ขาย 2,800 2,700 2,500 ขึ้นแบบโอ้โหเท่าตัวเลยนะก็ถือว่ามันก็อย่างเงี้ยฮะวงการโมเดลนะต้องทำใจครับคือเราซื้อตัวที่ชอบแล้วก็อย่าไปคิดถึงราคามากเท่าไหร่นะฮะเอาที่ราคาเราสู้ไหวดีกว่าชอบตัวไหนราคาสู้ไหวก็ซื้อเลยแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเปรียบเทียบราคาที่อื่นนะฮะเพราะว่ายิ่งเปรียบเทียบมันก็จะยิ่งรู้สึกไม่ค่อยดีบางทีเราไปเจอราคาที่ถูกกว่ามันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าเออทำไมเราซื้อได้แพงกว่าราคาโมเดลมันมีขึ้นมีลงฮะมีขึ้นมีลงตลอดเวลาเลยขึ้นตลอดเวลาทุกนาทีฮะแล้วแต่คนขายด้วยซ้ำบางทีตอนนี้คนนี้ขาย300อีกคนนึงขาย400อีกคนนึงขาย250มันก็มีหมดครับแล้วแต่เราจะเจอฮะแต่ว่าการที่เราจะเจอของถูกนั้นก็มันก็ยากนะใครขายเขาก็อยากได้กำไรอ่ะนะนอกจากคนที่เขาแบบเออเลิกเก็บแล้วอ่ะอยากขายออกไปเพื่อที่จะเอาเงินขึ้นมาใช้ก็จะขายถูกกว่าที่พ่อค้าขายฮะลองดูกันก่อนนะครับผมพูดกันยาวเงี้ยคือประสบการณ์ที่ผ่านมานะที่ผมเห็นนะเอาที่ผมเห็นนะคือผมขอพูดในประสบการณ์ของผมเองที่ผมเห็นมาส่วนเรื่อง YouTube ก็ถ้าคิดจะทำเพราะเงินนะผมว่ามันยากมากๆเลยคนอื่นเขาก็คิดกันง่ายๆว่าเอ้ยทำ YouTube แล้วได้เงินมันได้จริงฮะแต่ว่ามันได้ไม่ใช่ว่าจะได้เยอะอย่างมีช่องนึงอ่ะช่องอนันต์เขามาเปิดเผยรายได้1ล้านวิวได้ประมาณ10,000กว่าบาทก็แล้วแต่ช่องด้วยว่าดูมากดูน้อยขนาดไหนฮะอาจจะล้านวิวจริงแต่อาจจะได้มากกว่า10,000กว่าบาทก็มีหรืออาจจะได้น้อยกว่า10,000กว่าบาทก็มีฮะมันไม่ใช่ราคาที่ตายตัวนะฮะคิดดูฮะ1ล้านวิวได้แค่10,000กว่าบาทหรือถ้าเป็น100,000วิวอ่ะ100,000วิวก็เหลือลดลงมาสิเหลือเท่าไหร่1,000โอ้โหกว่าจะคนดู100,000วิวแล้วถ้า10,000วิวอ่ะ10,000วิวตีมาเหลือเท่าไหร่100โอ้ตายแล้วแล้วผมหลักค่าเอง1,000วิว1,000วิวได้10บาททำไปจนเป็นล้านคลิปก็ยังได้แค่ไม่ถึงหมื่นนะฮะอย่างว่าครับผมทำเพราะว่าผมชอบแล้วก็อยากให้เพื่อนๆที่ชอบไปทางเดียวกันมาเป็นเพื่อนกันนะเป็นเพื่อนคุยกันมาคอมเมนต์พูดคุยกันคือถ้าไม่ชอบก็คงทำไม่ได้นะฮะผมทำงานประจำด้วยนะไม่ใช่ว่าทำ YouTube อย่างเดียวนะไม่ใช่ว่าหาเงินจาก YouTube ได้นะมันไม่ได้ครับผมมันยากมากเราไม่ใช่เป็นคนมีชื่อเสียงอ่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ายากที่จะทำนะฮะไม่ใช่เหมือนแบบว่าช่องที่เขาดังๆแล้วอ่ะคนดูลงคลิปหนึ่งคนดูเป็นแสนวิวเป็นล้านวิวนะคลิปนึงก็อาจจะอยู่ได้เพราะว่าคนตามเขาเยอะคนดูเขาเยอะอย่างผมนี่ก็เป็นแค่คนโนเนมคนนึงที่มาทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักนะแล้วทำเก็บไว้ดูเล่นในยามแก่เท่าไป เอาไว้ดูตอนแก่ครับผมตอนนี้เราเริ่มทำแล้วก็จุดมุ่งหมายของผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะฮะอยากให้มันถึง 100,000 วิวผมอยากได้โล่เอาจริงๆผมอยากได้โล่แสนซับหนึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจนะมันเหมือนเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าเราทำสำเร็จแล้วนะที่เราทำมาจุดเนี้ยเหมือนเป็นการยอมรับจากทาง YouTube ว่าช่องเราก็มีประสิทธิภาพนะมีคนดูนะมีคนติดตามนะไม่ใช่ว่าทำไปแล้วไม่มีคนดูมันก็รู้สึกท้อฮะบางทีผมก็รู้สึกท้อนะท้อเหมือนกันบางทีทำไปบางคลิปตั้งใจทำมากมากเลยฮะทำแบบหูนั่งตัดต่อเต็มที่เลยใช้เวลาเป็นวันสองวันเลยฮะพอลงปุ๊บคนดูไม่กี่คนมันท้อแต่บางคลิปนะบางคลิปแบบไม่ได้ตั้งใจถ่ายคือแบบว่าถ่ายเพื่อที่จะให้ลงไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อมันเว้นระยะว่างๆนานๆแล้วคนไม่ค่อยดูนั่นนะบางทีคนดูเยอะกว่าที่ตั้งใจทำการทำ YouTube ต้องบอกก่อนนะว่าเผื่อเพื่อนๆน้องๆหลายๆคนอยากที่คิดอยากจะทำนะก็มันต้องเริ่มจากความชอบก่อนนะครับแล้วก็อย่างส่วนผมอะช่องผมอะผมทำตอนเนี้ยผมทำอยู่คนเดียวรอให้มีเวลาที่มากกว่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบให้มันยิ่งใหญ่เลยรอก่อนนะติดตามกันเยอะก่อนเป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำ YouTube นะก็ผมแนะนำอย่างหนึ่งคือ1มีความชอบความรักนะความตั้งใจเนี่ยต้องมีก่อนแล้วก็ความอดทนนะฮะ2คืออย่าไปมองเรื่องเงินถ้ามองเรื่องเงินเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเหนื่อยแล้วมันจะท้อทีนะแล้วก็3ก็คือแบ่งเวลาให้ถูกนะครับผมการทำงานยังเรียนอยู่ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกเรียนก็ต้องเต็มที่กับมันนะฮะแล้วก็จะทำ YouTube ก็อีกเรื่องนึงฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับก็คิดซะว่าทำสนุกสนานก่อนนะเราไม่ใช่ช่องใหญ่ๆที่เป็นโปรดักชันแล้วที่เขาทำแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องราวแล้วฮะอันนั้นคือเขาทำเป็นอาชีพแล้วนะเรายังไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับผมก็ส่วนเพื่อนๆนะฮะอยากให้ผมไปคอลแลบหรือไปถ่ายช่องไหนนะที่เพื่อนๆผ่านตามาลองบอกผมได้นะใต้คลิปนี้หรือทางเพจผมก็ได้ตอนนี้ยังฟรีผมจะลองติดต่อไปดูฮะว่าเขาจะให้ถ่ายหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆอยากเห็นจริงๆนะก็ลองติดต่อมาฮะเดี๋ยวผมจะลองติดต่อไปขออนุญาตถ่ายกับเขานะเป็นคอลแลบด้วยกันนะเกี่ยวกับของสะสมอยากดูที่ไหนอยากดูอะไรหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะโชว์ของโมเดลที่บ้านของสะสมตัวเองบอกได้นะฮะถ้าไปได้ผมไปนะครับแต่ถ้าไปไม่ได้ไกลๆก็ต้องขออภัยด้วยครับผมก็วันนี้ก็มาบ่นๆกันให้ฟังกันแค่นี้ฮะไว้โอกาสหน้ามีโอกาสมาบ่นใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาบ่นให้ฟังกันใหม่นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะพบกันคลิปต่อไปครับว่าผมจะพาไปไหนไปทำอะไรครับผมสวัสดีครับ